รู้อะไรไม่สู้รู้ใจภรรยารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเวลานี้เราเข้าใจว่าภายงานทองน่าจะว้าวุ่นดูพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าบิดขี้เกียจหรือหาวแต่ดูรวมๆแล้วน่าจะเป็นการแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่ารู้สึกเหนื่อยๆนะครับอ่อนล้าในหัวใจดูงวงที่พยายามที่จะเกาะที่งาไว้นะครับเหมือนจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเข้าใจว่าเมื่อคืนน่าจะพูดคุยกับพังแม่ด้วนเจรจาต่อรองเรื่องน้องเวหาทั้งคืนนะครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเพราะพังแม่ด้วนกับพายงาทองถ้าเราคาดเดาไม่ผิดเขาน่าจะพบกันที่กิโลเมตรที่35เหมือนที่เราได้นำเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นช่างภาพของเราถ่ายพายงาทองได้ห่างจากจุดนั้นประมาณ3กิโลนะครับส่วนแม่ด้วนยังอยู่จุดเดิมพายงาทองเดินเส้นทางบนเส้นทางนี้นะครับเราเชื่อว่ายังไงก็มีโอกาสได้เจอกับพังแม่ด้วนแน่นอนส่วนพายงาทองจะยอมรับเวหาเป็นลูกหรือไม่ถ้าเอาเสียงท่านผู้ชมของเราก็มักจะเอาใจช่วยนะครับอยากให้พายงาทองรับรองบุตรเราเองก็ไม่อยากจะบังคับนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมนะครับเมื่อเป็นดาราใหญ่ก็ต้องเอาใจ FCก็ยอมรับไปก่อนนะครับถ้าตรวจ DNA แล้วว่าไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ไม่มีอะไรยืนยันปฏิเสธไม่ได้ก็ขอให้พายงาทองรับไปก่อนนะครับปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับหนุ่มหล่อหน้าตาดีมีฐานะแบบว่ารูปหล่อพ่อรวยโอกาสที่สาวๆจะมีมาติดพันก็มีสูงนะครับและโอกาสที่จะมีปัญหาครอบครัวก็มีสูงตามไปด้วยนะครับแต่ถ้ารูปชั่วตัวดำวันๆกินแต่ยำยำมาม่าปลากระป๋องเข้าแต่ป่าแต่เขามีทากเป็นเพื่อนก็คงจะไม่มีใครหลงไม่มีใครรักนะครับมีแต่จะหลงเข้าป่าหรือหลงทางนี่ดูลักษณะการเดินของเขานะครับดูลักษณะเหนื่อยๆนะครับตอนนี้เดินมุ่งหน้าลงทางน้ำตกเหวนรกนะครับนี่ดูท่าเดินฮะท่ายืนนะครับท่ายืนดูท่ายืนยืนนิ่งๆแบบคุ้นคิดนะครับเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอพายงาทองกินต้นไม้ที่ขายต้นหมากนั้นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นต้นเต่าร้างนะครับเรายืนยันว่าเป็นต้นเต่าร้างเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเยื่อใยก็ยืนยันได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นคือสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับอะไรที่มีเยื่อใยก็จะผูกพันไมตรีกันได้ต่อไปนะครับนี่ครับยืนนิ่งๆแบบนี้นะครับปกติเวลาเขายืนมักจะโพสท่าให้ดูสวยงามนะครับแต่นี่ยืนนิ่งๆและเดินย้อนกลับนะครับเดินย้อนกลับในทิศทางที่ไม่ด้วนอยู่เราพยายามปล่อยเสียงต้นฉบับมาเบาๆด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ฟังเสียงที่ช่างภาพพูดคุยกันนะครับยังไงเขาต้องกลับเขาคิดถึงแฟนเขาที่นครนายกจะได้เป็นอรรถรสในการรับชมหวังว่าทางอำเภอคงจะยอมรับให้พายงาทองจดทะเบียนรับน้องเวหาเป็นบุตรนะครับเดี๋ยวเราจะตามดูหรือว่าพีงาทองจะกลับหาครอบครัวที่จังหวัดนครนายกก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับคนรักครอบครัวจะเป็นเรื่องที่ดี
แต่กลัวว่าพี่งาทองจะรักครอบครัวที่หลายครอบครัวนะครับเราเข้าใจว่าพายงาทองอาจจะมีโรคหลายใบนะครับโรคใบนี้อาจจะไม่มีเธอตัวเดียวเขาอาจจะมีโรคหลายใบก็ได้นะเดี๋ยวให้พี่งาทองเดินเงาๆไปก่อนนะครับแล้วเราจะตามไปดูสวัสดีครับมาแล้วเสียงมาแล้วพวกเรา